สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยโดยกรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่บ้านยางตอยอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์กระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรลดต้นทุนด้านการเพาะปลูกเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเป็นต้นแบบการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อีกแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่สมาชิกให้ความสนใจและเกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งตอนนี้เราเริ่มตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ตั้งแต่ปี60นะครับจุดแรกคือที่นี่นะครับหมู่22บ้านยางตอยตำบลแม่สินอำเภอศรีสัชนาลัยนะครับสมาชิกรวมทั้งหมด50กว่ารายนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งปีนี้2562เราได้ตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มอีก1แห่งนะครับคือหมู่10บ้านปางสาสมาชิก54รายเหมือนกันตอนนี้เกษตรกรตื่นตัวเรื่องการลดใช้สารเคมีเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากราคาปุ๋ยนะครับแล้วก็แพงอีกทั้งยาฆ่าแมลงสารกับไส้แมลงค่อนข้างจะมีผลกับร่างกายเขานะครับแล้วตอนนี้รัฐบาลก็ส่งเสริมในเรื่องการลดใช้สารเคมีมาใช้อินทรีย์ทดแทนแต่เราก็มีการใช้ร่วมกันนะครับไม่ใช้ยกเลิกไปทีเดียวโดยใช้ลดสารเคมีลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงโดยเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มเข้าไปแล้วก็ลดต้นทุนครับธนาคารจุดนี้นะครับก็เป็นที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรภายในอำเภอนะครับซึ่งมาดูงานกันพอสมควรนะครับแล้วก็จะเป็นต้นแบบในการเกษตรกรทั่วไปในที่นี้ถ้าทำสวนส้มเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือเกษตรกรถ้ามีความสนใจในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์นะครับก็รวมกลุ่มกันขึ้นมานะครับประมาณตั้งแต่20กว่ารายขึ้นไปนะครับแล้วก็ติดต่อมาทางสถานีพัฒนาดินนะครับว่าทางกลุ่มท่านมีความพร้อมนะครับมีทั้งวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยนะครับแล้วก็เกษตรกรต้องมีความเข้มแข็งครับแล้วก็เชื่อมั่นในเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราดำเนินการมาเนี่ยบางกลุ่มเราเห็นว่ามันเดินไม่สำเร็จนะครับก็ติดปัญหาหลายอย่างหนึ่งทั้งวัตถุดิบในการหมักปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็ทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำแล้วก็อยู่ที่ตัวเกษตรกรด้วยต้องสร้างจิตสำนึกในการลดละเลิกนะครับในการใช้เคมีครับที่ทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านยางตอยนั้นร่วมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีสมาชิก54คนโดยให้สมาชิกเกษตรกรนำเอาวัสดุเหลือใช้ในการทำการเกษตรในไร่นาและมูลสัตว์มาฝากที่ธนาคารโดยธนาคารจะทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรสมาชิกมาเบิกถอนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เมื่อวัสดุที่นำมาฝากของสมาชิกนั้นย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยสมาชิกเกษตรกรก็สามารถเบิกปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพไปใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองได้ทางกลุ่มได้รวมตัวกันทำปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อลดต้นทุนค่ะเพื่อลดต้นทุนอย่างเช่นว่าอย่างน้อยคือวัสดุของเรามีเองค่ะก็คือมีมูลสัตว์อะไรเงี้ยคือเราก็มารวมตัวกันทำเพื่อที่ว่าเราจะได้ลดต้นทุนในการเกษตรค่ะแล้วอีกอย่างนึงคือที่หลักๆคือเราเห็นประโยชน์ของมันเพิ่มขึ้นอย่างเช่นว่าเรามาใส่สวนใช่ไหมคะก็ทำให้หน้าดินฟูถ้าเราลดน้ำมันก็สามารถซับน้ำดีขึ้นเราก็ทำให้เราได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นค่ะอย่างเมื่อก่อนคือว่าการใช้เคมีที่เรายังไม่ได้ศึกษาตรงนี้ที่ไม่รู้ก็คือว่ามันเห็นผลทันตาเนาะแต่ว่าการเสื่อมโทรมของดินอ่ะมันเพิ่มขึ้นค่ะมันมากขึ้นแล้วก็มันทำให้ประโยชน์ของดินอ่ะมันเหลือน้อยถ้าเหมือนธาตุอาหารในดินนะคะเหลือน้อยก็เลยมาใช้ตรงนี้ปุ๊บมันก็รู้สึกว่าดินมันดีขึ้นแล้วมันก็ประหยัดต้นทุนด้วยกรมพัฒนาที่ดินได้มาส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พอดอค่ะพอดอ1มีประโยชน์ใช้แล้วเรามีประโยชน์ยังไงพอดอ2ประโยชน์อะไรบ้างพอดอ3พอดอ4ราคาทุกพอดอค่ะเขาก็มาชี้แจงให้ฟังว่าแต่ละพอดอเราจะใช้อะไรบ้างเงี้ยค่ะก็มาให้ความรู้วิธีขั้นตอนค่ะขั้นตอนการหมักนะคะขั้นตอนการใช้พอดอที่เราหมักแล้วเรามันจะทำให้ย่อยสลายแบบไหนกี่วันถึงสามารถใช้ได้อย่างเงี้ยค่ะนอกจากจะรวมกลุ่มการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองภายในกลุ่มแล้วยังสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มในยามว่างโดยการจ้างสมาชิกในกลุ่มนั้นมาผลิตปุ๋ยหมักกรอกปุ๋ยหมักผลิตน้ำหมักชีวภาพและขายปุ๋ยหมักให้แก่เกษตรกรที่ไม่ใช่สมาชิกในราคาตันละ 5,000 บาทไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรภายในกลุ่มเท่านั้นแต่ยังสร้างเครือข่ายการผลิตปุ๋ยที่เป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะและเศษวัสดุเหลือใช้จากการทำการเกษตรในพื้นที่ของเกษตรกรอีกด้วย